ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการครับกับช่วง Open Box นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับที่ก๊อป IT Man เราจะเอาอุปกรณ์แจ๋วๆมาเปิดกล่องให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ครับก๊อปครับวันนี้เป็นตัวนี้เลยครับโอ้โหอุปกรณ์ IT นี่มันคือน้ำยาเช็ดกระจกใช่ไหมรุ่นใหม่ล่าสุดน้ำยาเช็ดกระจก IT ไม่ใช่อันนี้ท่านผู้ชมจะตกใจงงสงสัยไม่ใช่ครับไม่ใช่หรออันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เฮ้ยทำเล่นจริงครับอันนี้ก็ชื่อเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแนวใหม่จาก Intel เลยคอมพิวเตอร์อะไรเล็กแค่นี้ Intel Compute Stick ครับเหรอใช่ครับซึ่งกล่องเล็กใช่ไหมใช่ตัวเล็กกว่านั้นอีกครับยังมีเหรอนี่ครับข้างในตัวจริงเป็นหนีจะบ้าเหรอนี่คุณเอาทำได้ไหมผมทำไมไม่ใช่นี่เป็นคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับท่านผู้ชมเป็นคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เลยมีสเปคด้วยมี CPU มี RAM มีฮาร์ดดิสก์ครับผมนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปดูสเปคเขาเลยดีกว่าครับเป็นไงครับบก.สเปคก็ใช้ได้ใช้ได้เป็นคอมพิวเตอร์จริงๆด้วยคือต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวนี้นะครับจุดมุ่งหมายของ Intel เขาพยายามให้คอมพิวเตอร์เล็กลงพกพาง่ายคือเนื่องจากบางคนเนี่ยต้องการ PC บก.โป้จัดอีเวนต์อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่เวลาจะไปต่อกับทีวีเห็นไหมเปิดฟังไฮพีเซนต์ใช้งาน Word Excel หรือแชร์โซเชียลมันจะเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไหมโอ้โหนี่เราไปไหนมาไหนวะผมพกคอมพิวเตอร์มาด้วยใช่ครับปกติเราจะต้องอุ้มใช่คอมพิวเตอร์นี่นะครับโดยจุดตรงนี้นะครับขอดูดีไซน์ก็คือเอกลักษณ์ของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยตัวนี้ครับเป็นมีสามารถเพิ่มไมโคร SD ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่อผ่าน HDMI ฮะซึ่งให้ทั้งภาพและเสียงนะครับต่อมาอันนึงก็คือเรื่องของตัวใช้พลังงานไหมใช้ครับก็ต้องมีพอร์ตตัวไมโคร USB ไว้เสียบตัว power ครับนะครับตัวมีตัว USB ให้1พอร์ตฮะเป็น 2.0 แล้วก็ตัวในส่วนของ power อยู่นี้คำถามเอ๊ะเล็กขนาดนี้แล้วจะต่อคีย์บอร์ดเมาส์ยังไงใช่แล้วถูกต้องมั้ยครับถูกต้องครับมี2ทางเลือกครับเลือกแรกก็คือเป็น USB ที่สามารถเป็น wireless mouse คีย์บอร์ดกับอีกอันนึงนะครับมีบลูทูธในตัวเดี๋ยวนี้เขาก็มีคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธแล้วก็เมาส์ที่เป็นบลูทูธด้วยครับก็สามารถเชื่อมต่อได้แจ๋วมากเลยนะครับพกพาง่ายเป็นเทรนด์ใหม่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องการแค่งานบางทีแค่งาน Word Excel PowerPoint Social Network เท่านั้นนะครับผมมองเห็นแบบว่าไปตามห้างที่เขามีเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็น PRก็เสียบเข้าไปในจอไปเลยใช่ครับไม่ต้องไปโหลดอะไรเยอะแยะและตัวนี้ไปเลยและอย่างนึงครับตอนนี้คือเทรนพวกสมาร์ททีวีถูกไหมใช่ครับเราเริ่มสนใจคำว่าสมาร์ททีวีเข้ามาแต่ว่าทีวีรุ่นเก่าที่บ้านเราเนี่ยมี HDMI แต่ไม่มีเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์ไม่มีอะไรก็สามารถใช้ตัวนี้ไปได้จิ้มไปเลยใช่ครับเขาเรียกว่าตอบโจทย์แต่สิ่งสำคัญตัวนี้นะครับที่ผมชอบเลยบอกว่าคอมพิวเตอร์ยิ่งเล็กยิ่งกินพลังงานน้อยตัวนี้ใช้ไฟเพียงแค่5 วัตต์เองเหรอใช่ครับปกตินี่คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆนะถ้า small form factor เล็กๆหน่อยก็ประมาณ200 วัตต์นะครับลองคิดถึงเวลาเราไปโรงเรียนต่างจังหวัดสิครับครับบก.ถ้าท่านผู้ชมลองคิดว่าโรงเรียนต่างจังหวัดบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีในเรื่องของกำลังไฟประหยัดพื้นที่ตัวนี้ตอบโจทย์ไหมโจทย์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทาง Intel เพิ่งออกตัวนี้มานะครับเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจตอนนี้เลยขายหรือยังขายแล้วครับราคามีราคาไม่เกิน 6,000 บาทโอ้โหสบายๆครับจริงเนี่ยทางโรงเรียนหรือมหาลัยหรือคนผู้ใช้ทางบ้านน่าสนใจนะครับเป็นคอมพิวเตอร์แนวใหม่ครับผมเป็นไงครับวันนี้บก.โป้ต้องบอกว่าคอมพิวสติ๊กต้องบอกว่าคอมพิวสติ๊กตัวนี้ใช้ได้นะในขนาดที่เล็กแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเรียกว่าตอบโจทย์นะครับในหลายๆงานต้องขอบคุณก๊อฟนะครับที่มานำเสนอข้อมูลดีๆแกดเจ็ตตนโดนแบบนี้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add Inbox นะครับที่เรานำเสนอข้อมูลข่าวสาร IT แอปพลิเคชันเด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับครับถ้าเกิดท่านใดมีข้อมูลอยากจะสอบถามนะครับมาที่แฟนเพจนี้ได้เลยครับผมอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับ3:40 นะครับทางช่อง Mcord Family หมายเลข14นะครับหรือระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24นะครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับโอ้โหพกพาง่ายนะครับจะพกพาเยอะมั้ย